วันนี้เราจะมาขจัดคราบยางกล้วยกันนะคะยางกล้วยติดเสื้อนะคะแช่น้ำเห็นชัดๆเราจะขจัดเฉพาะจุดก่อนนะคะลูกค้านี่ค่ะจะใช้คู่เก่งน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลย์นะคะใส่2อย่างผสมกันอย่างละครึ่งต่อครึ่งได้เลยนะคะไฮเตอร์มาเลย์1ส่วนน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาว1ส่วนผสมกันแล้วเราก็ป้ายไว้อย่างนี้นะคะลูกค้าคราบยางกล้วยนะคะป้ายไว้สักแป๊บนึงพอยางกล้วยหลุดแล้วก็ไปซักตามปกติได้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราจะมาให้ดูผลงานกันนะคะว่ายางกล้วยที่ติดที่เสื้อจะหลุดออกไหมสูตรนี้ขจัดยางกล้วยจะแนะนำให้ใช้กับผ้าขาวนะคะเพราะว่าถ้าเป็นผ้าสีแล้วป้ายลงไปอย่างเงี้ยมันก็จะด่างได้เริ่มจางแล้วนะคะขอเวลาทิ้งไว้สักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวทำความสะอาดเสร็จเราจะมาให้ดูผลงานกันนะคะว่าคราบยางกล้วยจะหลุดออกไหมนะคะมาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่ขจัดคราบยางกล้วยนะคะกับคู่เก่งน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลย์นะคะยางกล้วยหลุดออกไปแล้วนะคะลูกค้าขจัดคราบเฉพาะจุดก่อนนำไปซักนะคะเห็นไหมคะหลุดออกไปแล้วแล้วเราก็ไปซักตามปกติได้เลยนี่คือวิธีการสาธิตที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอแนะนำถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอบคุณค่ะ